โอ้โหพริกใบหงิกงอปลายยอดก็หยุดชะงักการเติบโตช่วยด้วยครับสวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับหลายๆท่านที่ปลูกพริกปรากฏว่าพริกมันมีอาการใบหงิกงอใบหงิกงอนั้นมีอยู่2ลักษณะนะครับลักษณะที่1คือใบหงิกงอที่มันงอม้วนใบขึ้นอันนี้สาเหตุมันมาจากเพลี้ยไฟนะครับซึ่งวันนี้ผมจะไม่ได้พูดถึงผมจะพูดถึงลักษณะที่2ครับนั่นก็คือพริกใบหงิกงอที่มันใบงอม้วนใบลงอันนี้สาเหตุมาจากไรขาวนะครับและไรขาวจะเข้าทำลายใบพริกอย่างไรมีวิธีการที่จะป้องกันและกำจัดไรขาวนี้ได้อย่างไรไปเรียนรู้ด้วยกันเลยครับนี่ก็คืออาการที่พบเห็นอยู่บ่อยๆนะครับคือพริกมีใบหงิกงอมักมีสาเหตุหลักมาจากการเข้าทำลายของไรขาวนั่นเองครับอันนี้เป็นใบหงิกงอที่งอลงนะครับที่ทำให้ต้นพริกเนี่ยมีการหยุดการเจริญเติบโตแสดงอาการใบหงิกงอต้นแคระใบร่วงผลพริกก็มีรูปร่างที่ผิดแปลกออกไปแล้วก็ติดผลน้อยครับที่ใต้ใบของพริกเนี่ยจะมีไรขาวตัวเล็กๆซึ่งเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับเราจะต้องใช้กล้องที่จะช่วยขยายเนี่ยครับผมพยายามที่จะใช้กล้องเพื่อที่จะขยายให้ทุกท่านได้เห็นนะครับว่าไรขาวเนี่ยมันเป็นตัวแบบนี้ครับเนี่ยครับมันจะเข้าไปดูดกินน้ำเลี้ยงของพริกครับเมื่อมันเข้าทำลายแล้วเราสามารถที่จะป้องกันด้วยเชื้อบิวเวอเรียนะครับเราจะมาดูว่าวิธีการป้องกันด้วยเชื้อบิวเวอเรียเป็นแบบไหนไปเรียนรู้ด้วยกันเลยครับสำหรับวิธีใช้นะครับอันนี้เป็นเชื้อราบิวเวอเรียแบบสดนะครับผมก็จะเอาเชื้อราบิวเวอเรียที่มันปีสปอร์นี่นะครับเอาไปละลายน้ำครับเนี่ยนะครับล้างเอาสปอร์ออกให้เป็นข้าวซีเม็ดสีขาวๆแบบนี้ครับหลังจากนั้นผมก็จะกรองเอาเฉพาะน้ำนะครับน้ำเนี่ย2ลิตรนะครับผมกรองน้ำ2ลิตรนี้ลงในบัวเนี่ยครับบางท่านอาจจะถามว่าทำไมผมไม่ใส่ถุงมือเวลาผสมเพราะว่าสิ่งนี้ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ใส่ถุงมือครับแต่ถ้าใส่ถุงมือผมก็ถือว่าโอเคดีเหมือนกันนะครับเชื้อบิวเวอเรียที่อยู่ในน้ำนี้2ลิตรนะครับเราก็ผสมกับน้ำอันนี้ในถังนี้18ลิตรรวมเป็น20ลิตรครับในการใช้แต่ละครั้งอย่าลืมผสมสารจับใบด้วยนะครับผมใช้สารจับใบ1ช้อนครับคราวนี้เราก็สามารถที่จะฉีดพ่นได้เลยควรฉีดพ่นในช่วงเย็นจะดีที่สุดนะครับ 5-7 วันฉีดพ่นครั้งหนึ่งครับอีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับกรณีที่เราปลูกพริกไม่เยอะนะครับปลูกต้น2ต้นแล้วมันก็ระบาดไม่เยอะเราก็สามารถที่จะใช้อันนี้เลยครับนั่นก็คือขี้เถ้าถ่านนะครับขี้เถ้าถ่านเนี่ยมันจะไปช่วยหยุดและยับยั้งการเจริญเติบโตของไรขาวนะครับเราก็นี่แหละครับโรยที่ใต้ใบเลยครับโรยให้ทั่วๆเลยครับวิธีนี้ก็ง่ายดีนะครับนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆสำหรับการกำจัดไรขาวที่เป็นสาเหตุทำให้พริกใบงอม้วนใบลงนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ